สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตะพระราม7เอาจริงชกรัฐมนตรีแรงงานลั่นถ้าผมชนะต้องยกเลิกสั่งซื้อซิโนแวคทั้งหมดจากกรณีส.ส.เต้มงคลกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้โพสต์เฟซบุ๊กประกาศท้าชกกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมเดิมพันใครแพ้ต้องลาออกจากตำแหน่งต่อมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออกมาเปิดเผยว่าขออาสาชกมวยแทนพลเอกประยุทธ์โดยบอกว่าตนเป็นอดีตนักมวยเก่าขึ้นสังเวียนงานวัดมานับไม่ถ้วนดูหน่วยก้านแล้วต้องถามเต้ว่าพี่หนักนะน้องไหวเหรอล่าสุดเต้มงคลกิจก็ได้มีการโพสต์ภาพที่ค่ายมวยพร้อมระบุว่าแฮชแท็กสู้เพื่อประชาชนคนไทยทุกคนแฮชแท็กส.ส.เต้หัวใจประชาชนเงื่อนไขเพิ่มเติมกับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเฮงขึ้นชกแทนถ้าผมชนะ1ยกเลิกสั่งซื้อซิโนแวคทั้งหมดและสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาคุณภาพสูง140ล้านโดสให้ประชาชนฟรีภายใน2เดือน2ชดเชยเงินให้ประชาชนคนละ 2,000 บาทกรณีประชาชนหาซื้อฉีดกับเอกชน3แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูเสียชีวิตด้วยการติดโควิดเยียวยาศพละ10ล้านบาท4เยียวยาให้ประชาชนทั่วไปที่เสียชีวิตด้วยโควิดศพละ2ล้านบาท5เยียวยาผู้ติดเชื้อโควิดรักษาแล้วหายคนละ 50,000 บาท6จัดซื้อ ATK เฉพาะ WSO รับรองให้ประชาชนใช้ปีละ52อันต่อคนจำนวน 66.18 ล้านคนฟรีเงื่อนไขเพิ่มเติมการชกครั้งนี้สำหรับรัฐมนตรีเฮงถ้าผมชนะ1ท่านต้องคืนเงินชราภาพผู้ประกันตนทุกคน10ล้านคนทันทีช่วงวิกฤตโควิด2ให้เยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา40โดยไม่ต้องส่งเงินขึ้นทะเบียนแล้วได้ทุกคนทุกจังหวัด3เยียวยาร้านนวดเจ้าของหมอนวดสนามมวยโปรโมเตอร์ครูฝึกนักมวยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกิจการอื่นๆที่ไม่ขึ้นทะเบียนต้องให้ทุกคนแบบพอเพียง4ฉีดวัคซีน mRNA ให้ผู้ประกันตนทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย5เยียวยาผู้ประกันตนเสียชีวิตด้วยโควิดศพละ2ล้านบาทติดเชื้อเยียวยาคนละ 50,000 บาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ